ครับฉากมาแล้วดูจากชุดมานี่ชัดเจนนะครับมาจากมอนสเตอร์ฮันเตอร์นะครับคุณอาจจะหารู้ไม่ว่าคณะกรรมการของเรามีหลายท่านที่เป็นแฟนพันธุ์แท้มอนสเตอร์ถ้าเกิดว่าคุณขยับปุ๊บเซตผิดแม้แต่องศาเดียวก็จะหักคะแนนคุณทันทีเมื่อวานเขามีแข่งสปีดรันของมอนสเตอร์ฮันเตอร์ด้วยนะคะโซนเกมได้ผู้ชนะไปเรียบร้อยวันนี้ก็มาดูการแสดงจากคอสเพลเยอร์มอนสเตอร์ฮันเตอร์ที่ถูกล่าเดี๋ยวรอดูกันนะเพราะอย่างนะคุณเจสเปอร์ซีนะคุณเจสเปอร์นี่ก็เคยไปแข่งขันระดับโลกด้วยการคอสจากมอนสเตอร์ฮันเตอร์ด้วยเช่นเดียวกันคุณคงคุณชอนอยุธยาหรือคุณกุ๊กกิ้งผมก็จำได้ว่าคนนี้นี่ก็แฟนมอนสเตอร์ฮันเตอร์ตัวยงกันเลยทีเดียวรวมไปถึงคุณอาร์ซาโตชิด้วยนะครับนี่เรามี3คนที่เป็นแฟนพันธุ์แท้มอนสเตอร์ฮันเตอร์คุณขยับมุมเซตผิดแม้แต่องศาเดียวคุณจะโดนหักคะแนนทันทีแล้วบนหน้าจอของเรานี่เป็นตัวอย่างค่ะจากรอบออดิชั่นนั่นเองครับซึ่งตอนนั้นเขาได้รับคอมเมนต์นะคะว่าอยากให้มีช็อตจบแบบคมคมเดี๋ยวมาดูนะคะว่าวันนี้เนี่ยเขาจะไปแบบว่าฝึกปรือแล้วก็ซ้อมกันมาแบบไหนบ้างปรากฏเขาเอาดาบคู่เขาไปรับคมเพิ่มหรือเปล่าคนละคมแล้วค่ะนี่โอเคนะฮะมากันนะครับแต่มีอีกหนึ่งคมอะไรคะนั่นคณะกรรมการของเราคุณคมคุณชอนแต่เมื่อกี้พี่เรียกเขาว่าคุณกุ๊กกิ๊กคุกกิ้งพับออฟนะคนที่ทำเว็บไซต์รวบรวมประวัติศาสตร์ของคอสเพลย์ไทยตั้งแต่โหจะ20ปีแล้วสุดยอดไปเลยบอกเลยว่าเขาเป็นผู้บุกเบิกใช่ครับเป็นผู้เก็บทุกรายละเอียดครบทุกเม็ดนั่นเองรวมไปถึงงานของเรา TGS ในครั้งนี้ก็จะถูกบรรจุอยู่ในหอสมุดคอสเพลย์ไทยที่เขาเป็นคนรวบรวมไว้ด้วยใช่มันคือคอสเพลย์คอสเพลย์ไทยสุดยอดไปเลยนะครับผมแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเอแล้วสำหรับทีมอินเนี่ยเขาจะยังไงกันนะเพราะนอกจาก3ท่านที่ว่ามาแล้วตัวผมเองก็แฟนบอลฮันด้วยนะชุดนากาคุก้าอย่างนั้นเหรออาวุธปืนที่ใช้อย่างนั้นเหรอโอ้นี่มันใช้เป็นดาบคู่แล้วก็เฮฟวี่โบกันใช่ไหมฉันจะรอดูพวกนายอยู่นะว่าจะแสดงยังไงบ้างนอกจากผู้เข้าแข่งขันนี้จะหลักใจกับกรรมการแล้วแล้วก็พิธีกรอย่างเราที่ไม่ได้มีสิทธิ์ให้คะแนนก็ยังจับผิดอยู่ด้วยแน่นอนครับผมจะจับผิดนั่งรอดูเลยฮะโอเคเลย ตอนนี้ทีมอินทิงพร้อมแล้วถ้าเกิดพร้อมกันแล้วนะครับขอเชิญทุกท่านพบกับการแสดงของทีมอินทิง
ได้อยู่ได้อยู่ระหว่างนี้เรามาฟังคอมเมนต์ดีกว่าครับจากท่านคณะกรรมการ2ท่านแล้วกันนะคะมาท่านแรกกันเลยดีกว่านะครับคุณทาร์ตนะคะซาโตชิค่ะในฐานะของคนที่เป็นแฟนของมอนสเตอร์ฮันเตอร์นะฮะสวัสดีครับก็เอาจริงๆนะผมก็คิดอยู่ว่าเขาจะมีมังกรมาไหมแต่ว่าตอนเซตอะไม่มีแต่ตอนเล่นมีการต่อสู้กับมังกรก็เลยรู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องชมคือเขาซิงเสียงค่อนข้างตรงประมาณนึงเลยนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการที่แบบเล่นกิมมิคที่ไม่ใช่เรื่องของการต่อสู้อย่างเดียวยังมีเรื่องของการใช้ชีวิตมันมีโชว์ระบบในเกมอะไรนี้แล้วก็มีตอนจบที่สู้กันแล้วก็การใช้อาวุธต่างคู่มีมูฟเซตที่เหมือนในเกมอยู่บ้างประมาณนึงรวมไปถึงคนที่ใช้เฮฟวี่โฟกัสนะครับก็ยิงค่อนข้างตรงแล้วก็ผมชอบอาวุธเฮฟวี่โฟกัสมากมันเฮฟวี่จริงๆเพราะว่าไซส์มันถูกสเกลมันถูกต้องอะไรประมาณนี้ก็ค่อนข้างชื่นชมมากๆครับสำหรับทีมขอบคุณมากเลยนะครับเพราะว่าทั้งมุมเซนต์กีนี่เห็นแล้วชัดเจนแล้วก็จริงๆแล้วเกมซีรีส์นี้ค่อนไปยากเพราะว่าใช้อาวุธของเขาปิดเปิดทุกอันเลยนะเอฟพี่สมชื่อจริงๆนะครับท่านคอมเมนต์ท่านต่อไปนะคะคุณซางอาสยามันอัศระรันมะนะคะผมรู้สึกเพลินมากเลยผมรู้สึกว่ามีหลายๆพาร์ทที่เขาเซอร์ไพรส์ด้วยการหยิบนู่นหยิบนี่ออกมามีการเปิดตัวละครมีการใส่กิมมิคความน่ารักและที่สำคัญคือกราฟโชว์ของสนุกมากถ้าอยากจะเพิ่มก็อาจจะเพิ่มเรื่องของจังหวะต่างๆให้มันคมมากขึ้นแต่ว่าโดยรวมน่ารักใจชื้นเลยไหมคะใจชื้นเลย